ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับต่อกันอีกแล้วนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะคือคลิปวิดีโอของ1วัยกับคิมซองเนาะวันนี้นะคะต่อก็จะมาลองใช้เจ้าตัวนี้ Candy Dog AA Automatic Aura Cream เนาะเจ้าตัวนี้นะคะเขาออกมาสักพักนึงแล้วเคยใช้อยู่พักนึงแล้วก็เลิกใช้ไปนะคะแต่ว่าคือยังไม่ได้เอามาทำเป็นคลิปให้เห็นประสิทธิภาพของมันเนาะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะมี5การทำงานอัจฉริยะเนาะคือปกปิดผิวเรียบเนียนสมบูรณ์แบบทันทีลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำและรอยสิวควบคุมความมันส่วนเกินนะคะลดการเกิดสิวเบาสบายผิวไม่อุดตันด้วยไมโครพาวเดอร์เนาะติดทนนานเปล่งปลั่งตลอดทั้งวันนะคะเดี๋ยวมาลองกันดีกว่าคืออันเนี้ยต้องตัดนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีหัวจุกเหมือนอันอื่นๆเนาะสีของครีมนะคะก็จะประมาณนี้เนาะพอเกลี่ยไปแล้วก็จะกลืนไปนะคะอันนี้นะคะคือข้างที่ทากับข้างที่ดั้งเดิมไม่ได้ทานนะคะก็ดูว่ามีความกระต่างใสมากกว่าเนาะตอนที่ใช้คราวที่แล้วนะก็ไม่ได้ใช้ตัวเดียวโดดๆแบบนี้นะคะก็เลยแบบยังไม่ได้รู้ประสิทธิภาพที่แน่ชัดของนางว่านางจะเป็นยังไงบ้างมาลองด้วยกันกับเพื่อนๆนี่แหละตัวเนื้อครีมนะคะค่อนข้างที่จะข้นนิดนึงนะใช้แรงในการเกลี่ยมากกว่าไปที่สุดแล้วก็คือเกลี่ยแล้วก็เนียนนะคะมันเป็นเหมือนเนื้อครีมแบบมูสอะมันไม่ใช่เนื้อครีมแบบเหลวๆเหมือนอันอื่นนะคะเมื่อกี้นี้นะคะต่อก็ไปนั่งรอมาสักพักนึงนะคะดูซิว่ามันมีการปรับสภาพเข้ากับสีผิวบ้างไหมนะคะก็รู้สึกว่ามันมีการดรอปลงมาให้เข้ากับสีผิวของเราอยู่พอสมควรนะเลอรูขุมขนได้ดีนะคะแล้วก็รอยแพนด้ารอยสิวรอยดำรอยแดงสามารถปกปิดได้นะคะแต่ว่ารอยสิวใหญ่ๆอย่างตรงนี้เห็นปะก็ยังแบบพอเห็นอยู่เนาะตัวนี้นะก็ให้ลุคแบบฉ่ำๆนิดนึงนะคะไม่ได้แมตต์สนิทแต่ต่อนะคะขออนุญาตไปแต่งหน้าให้เสร็จนะคะโดยการใช้แป้งฝุ่นซับนะในขั้นตอนของสกินเนาะจะไม่ลงอะไรเกี่ยวกับผิวแล้วนะคะก็จะลงแค่นี้เนาะแล้วก็อาจจะปะแก้มอะไรบ้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตกับนางดูทั้งวันนะคะใน1วันเนี้ยนางจะเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา 7:13 นาทีนะคะเดี๋ยวทุก6ชั่วโมงแล้วก็12ชั่วโมงนะต่อจะกลับมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าประสิทธิภาพของครีมมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะมีการไหลไหมเป็นคราบไหมควบคุมความมันได้ดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะก็เอาหน้ากับแสงธรรมชาติมาให้ดูนะคะว่าใบหน้ามีความเป็นยังไงบ้างกับแสงธรรมชาติเนาะก็ไม่ได้มีความวอกแล้วก็ไม่ได้มีความเทาเนาะสีก็เข้ากับสีผิวของต่อได้พอดีนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่าย49นาทีแล้วนะคะก็เป็นเวลา6ชั่วโมงแล้วนะคะเอาหน้ามาให้ดูมีแค่เงาๆขึ้นนะแต่ว่าสภาพโดยรวมก็ยังแมตต์สนิทนะคะแล้วก็ไม่เกิดคราบไม่กองกันที่ผิวนะคะก็ยังโอเคอยู่เนาะกลับมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา 20:09 นาทีนะคะเป็นเวลาประมาณ13ชั่วโมงแล้วนะคะให้ดูสภาพหน้าก่อนเลยนะคะสภาพหน้าก็มีความมันขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงบริเวณไรผมเนี่ยที่เหงื่อออกนะคะก็เกิดการดันตัวของครีมออกมาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าบริเวณอื่นๆรวมทั้งข้างจมูกเอยอะไรเอยก็ไม่ได้เกิดคราบใดๆทั้งสิ้นนะคะส่วนเนื้อครีมก็ยังติดผิวได้ดีอยู่นะคะเดี๋ยวต่อขออนุญาตซับหน้านิดนึงขอยังไม่เห็นตรงไหนเลยนะคะที่จะมีคราบเนาะพอเช็ดออกไปแล้วก็โอเคได้อยู่ขอทาแป้งผสมรองพื้นทับเนาะพอซับหน้าแล้วก็ทาแป้งผสมรองพื้นทับนะคะก็รู้สึกว่าชีวิตยังสามารถไปต่อได้เนาะไม่รู้สึกว่ามันจะเยอะไหลจะย้อยจนเรารู้สึกว่าหน้าเป็นสังขยานะสำหรับตัวนี้เนาะนี่นะคะตัวนี้เนาะสำหรับเจ้าตัว Katy Doll AA Automatic Aura Cream นะคะผิวคล้ำผิว2สีนะสำหรับสีผิวประมาณต่อนะคะสามารถใช้ได้ตอนทาไปนะด้วยความที่เนื้อครีมอะเนี่ยปะเนื้อครีมอ่ะมันจะแบบว่าเป็นสีออกโทนเหลืองนะแต่ว่าพอเป็นติ่งชมพูอยู่นะคะสำหรับใครที่ผิวเข้มอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะเกิดการเทาได้นะคะก็ต้องลองดูดีๆนิดนึงนะการปกปิดรูขุมขนควบคุมความมันนะคะถือว่าทำได้ดีเนาะแล้วก็การคอร์ปอเรทต่อก็รู้สึกว่าตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะคะแล้วก็นางก็มีความที่จะไม่ไหลไม่เยิ้มนะในบริเวณหน้าส่วนใหญ่ประมาณ 90% เนี่ยคือไม่ไหลไม่เยิ้มข้างจมูกที่ปกติก็จะมีความมันมากนะคะปกติก็คือเป็นคนหน้ามันอยู่แล้วอะเวลาตรงช่วงทีโซนอะยังไงมันก็จะมันนะคะทาอะไรมันก็จะแบบมันย้อยมันเป็นคราบนะแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้เกิดการเป็นคราบนะเนี่ยหลังจากที่เราพูดข้อดีกันไปเยอะแยะมากมายแล้วนะคะเจ้าตัวนี้ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะคือเนี่ยแพ็คเกจของเขาจะไม่ได้เหมือนครีมซองทั่วไปนะคะครีมซองทั่วไปนะเดี๋ยวนี้เขาคือจะทำเป็นฝาหมุนปิดจะทำให้เราใช้ได้หลายครั้งแล้วใช่ปะการที่แบบมีฝาปิดนะมันก็จะทำให้อากาศไม่เข้าประสิทธิภาพของครีมก็ยังคงทนถาวรอยู่
ะคะแต่เจ้าตัวนี้ก็คือนางก็มีความอินดี้มากนะคะไม่ทำแบบเหมือนชาวบ้านเขาเนาะเพราะว่าต้องตัดเอานะคะแล้วตรงนี้แหละคือข้อเสียที่ต่อไม่ชอบเลยเพราะว่าพกพาไปไหนไม่ได้เลอะเทอะนะคะเนี่ยดูดิบีบครั้งเดียวก็คือเลอะเทอะแล้วนะคะและนี่นะคะคือทั้งหมดของเจ้าแคทตี้ดอลเอเออัตโนมัติออร่าครีมนะคะตัวนี้นะคะต่อให้ว่ามันรอดเนาะแล้วก็ใครที่ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะหรือว่าใครที่ใช้แล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์เมาส์ให้ต่อความกันหน่อยเนาะวันนี้นะคะต่อก็ขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้นะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย